This morning I will be preaching from John 17 verse 6 to 18. วันนี้นะคะท่านก็จะมาเทศนานะคะในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่6ถึง18ค่ะ So I'll be asking Sister May to read the scripture. ค่ะขออนุญาตอ่านพระคํากับพี่น้องทุกท่านนะคะข้าพระองค์สำแดงพระนามของพระองค์แก่บรรดาที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์จากโลกคนเหล่านั้นเป็นของพระองค์แล้วและพระองค์ประทานพวกเขาแก่ข้าพระองค์และเขาได้ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์แล้วบัดนี้พวกเขารู้ว่าทุกสิ่งที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์นั้นมาจากพระองค์เพราะว่าพระดำรัสที่พระองค์ตรัสแก่ข้าพระองค์นั้นข้าพระองค์ได้ให้พวกเขาแล้วและเขารับไว้และรู้แน่ว่าข้าพระองค์มาจากพระองค์และเชื่อแล้วว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อพวกเขาข้าพระองค์ไม่อธิษฐานเผื่อโลกแต่เพื่อคนเหล่านั้นที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์ทุกคนที่เป็นของข้าพระองค์ก็เป็นของพระองค์และทุกคนที่เป็นของพระองค์ก็เป็นของข้าพระองค์และข้าพระองค์ได้รับเกียรติในตัวพวกเขาบัดนี้ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีกแล้วแต่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้และข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาบรรดาคนที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์เพื่อเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนอย่างข้าพระองค์กับพระองค์เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับพวกเขาข้าพระองค์ก็ได้พิทักษ์รักษาเขาผู้ซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์และข้าพระองค์ปกป้องพวกเขาไว้และไม่มีใครในพวกเขาพินาศนอกจากลูกแห่งความพินาศเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์แต่บัดนี้ข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ข้าพระองค์กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในโลกเพื่อให้เขาได้รับความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมข้าพระองค์มอบพระดำรัสของพระองค์ให้แก่พวกเขาแล้วและโลกนี้เกลียดชังเขาเพราะเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกไปจากโลกแต่ขอให้ปกป้องพวกเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายพวกเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกอย่างไรข้าพระองค์ก็ใช้พวกเขาไปในโลกอย่างนั้น Please pray with me as we ask God to speak to us ขอเชิญพี่น้องร่วมอธิษฐานร่วมกันค่ะ Holy Spirit speak to us right now พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงโปรดได้ตรัสกับพวกเราWhether we're in this hall or on the online service, ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่นี่หรือพี่น้องที่ชมออนไลน์ Open our eyes that we may behold your wondrous truth. ขอทรงโปรดเปิดตาของพวกเราให้พวกเราได้ยินและเห็นความมหัศจรรย์ของพระองค์ In Jesus' name we pray. ในพระนามพระเยซูเราขออธิษฐานอาเมน The COVID pandemic forces every church to examine what is absolutely important.สถานการณ์โควิดก็ทำให้คริสตจักรนะคะต้องกลับมาทบทวนว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุด For example the importance of the community life อย่างเช่นความสำคัญที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับชุมชน What the Bible says is true we are not meant to be alone จริงๆแล้วพวกเราไม่ได้ถูกสร้างให้ใช้ชีวิตโดยลำพังนะคะ Many of us would have perished without the support of a communityเราไม่สามารถอยู่ได้และหลายคนก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วหากเราไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้อง Another example of the importance of reaching the unreached ความสำคัญอีกอย่างนึงคือการเข้าหาผู้ที่ปกติแล้วเราเข้าไม่ถึง Often the lost will not come to the church has to go to them คนที่หลงหายจะไม่มาหาเราที่คริสตจักรนะคะแต่ว่าเราจะต้องออกไปหาพวกเขาYou have done so well in the digital church to reach both in Thailand and outside of Thailand, isn't it? คริสตจักร
Nexus ก็ได้ทำอย่างดีเยี่ยมในการที่จะไปหาผู้คนทางออนไลน์นะคะทั้งที่ในประเทศไทยและนอกค่ะ Another example is the importance of making disciples in small groups และอีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างสาวกในกลุ่มเล็กๆหรือกลุ่มแคร์ And this could be one to a few or one on one อาจจะเป็น1ต่อหลายๆคนนิดนึงหรือ1ต่อ1 So we all know the pandemic scattered us all into small groupsAnd to grow in Christ beyond the centered or the gathered activity. สถานการณ์โควิดก็ทำให้เรากระจัดกระจายไปเป็นกลุ่มเล็กๆและแต่ที่ตรงนั้นเองที่เราจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง Well, all these newfound strategies, no, we see Jesus doing them in the gospel. กลยุทธ์ต่างๆที่เราจะเห็นต่อไปเป็นสิ่งที่ได้ค้นพบใหม่หรือเปล่าไม่เลยพระเยซูได้ทำสิ่งเหล่านี้ตลอดพระคัมภีร์Jesus lives in community. He reaches out to the unreachable, and he spends a lot of intentional time with his disciples beside his preaching and teaching. พระเยซูอยู่ในชุมชนพระองค์ก็ทรงไปหาผู้คนที่ปกติแล้วเข้าไม่ถึงและพระองค์ตั้งใจที่จะสร้างสาวกโดยการใช้เวลากับพวกเขา One of the verses I want to read for you is from Mark chapter 3 verse 14.มีบทข้อพระคัมภีร์หนึ่งที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องนะคะคือมาระโกบทที่3ข้อที่14พระองค์จึงทรงแต่งตั้ง12คนไว้ให้อยู่กับพระองค์เป็นกลุ่มคนที่พระองค์เรียกว่าอัครทูตเพื่อทรงใช้พวกเขาออกไปประกาศ You see he chose the 12 to be with him then they can represent him พระองค์เลือก12คนนี้เพื่อจะอยู่กับพระองค์แล้วค่อยส่ง12คนนี้ออกไปYou see, during the life and ministry of Christ on earth, He showed us how to do that. ระหว่างที่พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินโลกพระองค์ก็แสดงให้เราเห็นว่าต้องทำอย่างไร I'd like you to turn to John 17 right now to verse 4. ตอนนี้ขออยากแบ่งปันข้อพระคัมภีร์ในยอห์นนะคะบทที่17ข้อที่14ข้าพระองค์ถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพระองค์ทำกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทำนั้นสำเร็จแล้ว A question I have for you from this verse is what is the work that Jesus said has been accomplished ก็อยากจะถามพี่น้องว่างานตรงนี้พระเยซูทำอะไรสำเร็จแล้ว What has been accomplished อะไรที่ทำสำเร็จแล้วตรงนี้ที่พระเยซูพูดถึง Well it is not the crucifixion yetตรงนี้ยังไม่หมายถึงการถูกตรึงบนไม้กางเขนเพราะสิ่งนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้น Because up to this point John 17 he has not died เพราะตรงนี้นะคะก็ยังไม่ได้เกิดขึ้น Then what is it it is something he has already accomplished what is that แล้วงานที่ทำสำเร็จแล้วตรงนี้คืออะไรล่ะ May I suggest to you it is disciple making it is what Jesus had been doing with his disciples for the past 3 yearsผมเชื่อว่างานตรงนี้ก็คืองานการสร้างสาวกสิ่งที่พระเยซูได้ทรงทำกับเหล่าสาวกมาตลอดทั้ง3ปีนี้ And in John 17 often being known for the high priestly prayer where he prayed for the oneness of the disciples we get to listen to his heartbeat of disciple making ถ้าเราฟังจากพระธรรมยอห์น17ที่ได้อ่านไปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าใจความสำคัญหลักก็คือการสร้างสาวกนั่นเอง So this morning I want to share with you the 5priorities of disciple making ในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันหัวใจสำคัญ5ประการของการสร้างสาวก The first ประการที่1 It's found in verse 6 when the Bible tells us I have manifested or I have revealed your name to your disciples ตรงนี้นะคะก็เห็นว่าพระเยซูบอกว่าข้าพระองค์สำแดงพระนามของพระองค์ Whose name and what name is this It is God the Fatherพระนามของใครที่พระเยซูพูดถึงตรงนี้ก็คือพระเจ้าพระบิดา You see the mission of Jesus is to show his disciples and the people the Father's heart the Father's love the Father's plan ตรงนี้ภารกิจของพระเยซูคือการสำแดงให้ผู้คนเห็นหัวใจของพระบิดาความรักของพระบิดาและแผนการของพระบิดา I think the greatest parable in the Bible is probably found in Luke chapter 15 the prodigal sonผมคิดว่าคำอุปมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์คือเรื่องบุตรน้อยหลงหาย You see in Luke chapter 15 Jesus showed us the Father's heart ในลูกาบทที่15ข้อที่20ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความรักของพระบิดา And if there's one verse to summarize Luke chapter 15 it has to be verse 20และถ้ามีข้อเดียวในลูกาบทที่15ก็คือข้อที่20
ที่จะสรุปทุกอย่าง There we will show the father waited. He ran. He embraced his prodigal son and he kissed him and threw a party. ตรงนั้นเองที่เราจะเห็นว่าพ่อเฝ้าคอยวิ่งไปหาโอบกอดจุมพิตแล้วก็จัดปาร์ตี้ให้หลังจากที่ลูกกลับมา You know the idea of the word kiss in the Greek is to fall passionately on the neck and gave him multiple kiss fervently จุมพิตในภาษาพระคัมภีร์นะคะคือแบบมาที่คอนะคะแล้วก็จูบแบบนี้นะคะกระหน่ำจูบค่ะ It showed us how much the Father loved all of us ดังนั้นเป็นการสำแดงว่าพระบิดารักพวกเราขนาดไหน And especially he loved all those that is not yet come to know the Father รักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยังไม่ได้กลับมาหาพระบิดา I understand that there are 26 friends who are visiting the church today God the Father loves you ผมรู้ว่าวันนี้มีผู้ที่มาเข้าร่วมกับเรา26ท่านผมอยากจะบอกว่าพระบิดารักพวกคุณทุกคน We all live in a broken world where people are dying without love เรากำลังอาศัยอยู่ในโลกที่แตกสลายคนกำลังตายโดยที่ปราศจากความรัก Many people suffer from distant fathers, absent fathers and even abusive fathers ทุกวันนี้หลายคนรู้สึกเจ็บปวดนะคะเพราะว่ามีพ่อที่ห่างเหินไม่มีพ่อหรือถูกพ่อทำร้าย That's why sometimes people cannot understand about what the Christians talks about the father's love because they've been hurt in their lives ดังนั้นหลายคนไม่เข้าใจว่าความรักของพระบิดาเป็นอย่างไรเพราะเขาไม่มีสิ่งนั้นหรือไม่รู้จักสิ่งนั้น So the first task of disciple making is to show people the heart and the love of the father ดังนั้นงานแรกที่เราต้องทำในการสร้างสาวกคือการสำแดงความรักของพระบิดาให้ผู้คนได้รู้จัก Once I was overseas in a men's breakthrough weekend and at the altar call a very huge man came and asked me to pray for him วันหนึ่งนะคะท่านได้ไปทำพันธกิจแล้วก็มีชายร่างใหญ่คนหนึ่งเดินมาหาตอนที่ท่านเรียกผู้คนเข้ามารับเชื่อ He made a special request he says that can you give me a hugเขาขอพิเศษเลยบอกว่าพาสเตอร์ศิษยาภิบาลกอดผมหน่อย And I did but he was quite big so I couldn't even wrap my hands around him แต่เขาเป็นคนที่ร่างใหญ่มากนะคะอกไม่สุดเลยค่ะ But he squeezed me like a can แล้วพระองค์ไม่ขอโทษค่ะแล้วเขาก็กอดศิษยาภิบาลอย่างแน่นเลยค่ะ And I said pray for him tears flowed down his eyes แล้วเขาก็บอกว่าอาจารย์อธิษฐานเพื่อผมหน่อยแล้วน้ำตาเขาก็ไหลLater during the supper, I quickly sat down with him. Tell me your story. หลังจากนั้นก็ไปทานอาหารร่วมกันอาจารย์ก็ถามเขาบอกว่าเล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้น He said when I was a young child, my father would reject me. My father would punch me. My mother would throw the knife at me. บอกว่าตอนที่เป็นเด็กนะคะพ่อเขาไม่ยอมรับเขาเตะเขาแม้แต่แม่ก็คว้างมีดใส่เขา That's why they say don't play a fool with mothers, yeah. ค่ะก็ดังนั้นก็พูดอย่าล้อเล่นกับความรักของพ่อนะคะ And at this breakthrough weekend when we talk about the father's love he felt so loved by the father ซึ่งในพันธกิจนี้นะคะเขาก็ได้พูดถึงความรักของพระบิดาและเขาก็ถูกสัมผัสแตะต้องใจ Remember he's a pastor and he was staff of the father's he doesn't have the father's love อันตรงนี้คนนี้นะคะเขาเป็นศิษยาภิบาลแล้วนะคะแต่เขาก็เพิ่งแบบตระหนักถึงความรักของพระบิดา And as a result he also repeated what the father did he also bullied his sons and bullied his wife แต่เพราะว่าความที่ขาดแคลนความรักทำให้เมื่อเติบโตขึ้นเขาก็ทำอย่างที่พ่อเขาทำคือก็ทารุณลูกแล้วก็ทารุณภรรยาด้วย And that very night he says I will call my wife I will call my children and I will say how sorry I am towards them ดังนั้นเขาก็บอกว่าหลังจากภารกิจนี้จบเขาก็จะโทรไปหาลูกและภรรยาเพื่อจะขอโทษแล้วก็จะเปลี่ยนแปลง This was a man who had found the father's love การที่เราสำแดงความรักของบิดาก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นสิ่งแรก The second task is found in verse 8 when he says I have given the words that you gave me หลักการที่สองนะคะคือการที่เราสำแดงพระคำของพระองค์ And this idea is repeated in verse 14 one more time แล้วก็พระองค์พระเยซูก็กล่าวซ้ำเรื่องนี้ในข้อ14เช่นเดียวกันConsider the teachings of the Lord Jesus Christ in the gospel. ถ้าเราดูสำรวจดูคำสอนของพระเยซูนะคะ
The Beatitudes in Matthew 5 to 7, the Kingdom Parables from Matthew 13, the End Times Teaching in Matthew 24.คำเทศนาบนภูเขานะคะพระธรรมในพระธรรมแบทิวบทที่5ข้อที่7แล้วก็เรื่องอาณาจักรของพระเจ้าในบทที่13 How did people respond to the teachings of the Lord Jesus Christ? ผู้คนมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อฟังคำสอนของพระเยซู Oh they were amazed that this man taught with great authority ผู้คนรู้สึกอัศจรรย์ใจอย่างมากเพราะว่าพระองค์สอนด้วยสิทธิอำนาจIt was the Apostle Peter who says that Jesus, you have the words of eternal life. Pedro บอกกับพระเยซูนะคะว่าพระองค์มีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์ John 15:7 says, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you want and it shall be done for you. ในยอห์นบทที่15ข้อที่7บอกพระเยซูตรัสว่าถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น You see in disciple making the second task that Jesus showed us is to get people into the word of God the living word of God ดังนั้นการสร้างสาวกงานที่อันดับ2ที่สำคัญคือท่านต้องทำให้คนมาถึงความรักในถ้อยคำของพระเจ้า It was D.L. Moody who once said it's either the word of God gets into my life and sin gets out or sin gets into my life and the word of God gets outดังนั้นเราก็ต้องเลือกนะคะว่าถ้อยคำของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในตัวเราแล้วบาปหนีไปหรือจะให้บาปเข้ามาอยู่ในตัวเราแล้วถ้อยคำของพระเจ้าหนีออกไป The truth of God sanctifies us ความจริงของพระเจ้าจะชำระเราให้บริสุทธิ์ And that's why when we get into the word we are then able to teach and admonish one another in the word เมื่อเรามีความรักในถ้อยคำของพระเจ้าเราจึงจะสามารถสอนและตักเตือนกันและกันได้Many years ago, God convicted me one day to spend some time with my children. They may be in their 13 and 14 years old then. มีอยู่ครั้งนึงนะคะอาจารย์ก็อยู่กับลูกนะคะตอนนั้นประมาณ3ลูกก็อยู่ประมาณ30แล้ว You know, as parents sometimes we are so busy, we just leave the discipleship and the disciple making of our children to the church and we gladly not do any part of it.ศิษยาภิบาลนะคะก็อาจจะยุ่งอยู่กับการที่สร้างสาวกในคริสตจักรก็อาจจะไม่ได้สร้างสาวกที่บ้านนะคะ And that time I took about 2 or 3 days leave just to walk my children through the basics of Christian living และในเวลานั้นเองอาจารย์ก็ได้เริ่มสอนลูกตัวเองนะคะถึงเรื่องความเชื่อในพื้นฐานของคริสเตียน It was the most joyous time แต่มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยสำหรับ And as you know if you want to do itYou cannot do Bible study with them the entire day. They will die. ถ้าเกิดว่าใครจะทำก็อย่าสอนกันทั้งวันนะคะลูกอาจจะตายได้ No, go for a very, very good breakfast first. ควรจะทานอาหารเช้ากันดีๆก่อน Find a nice cafe and sit down. แล้วก็ไปหาร้านกาแฟน่ารักน่ารักนั่งคุยกัน Do session one. And then go for more shopping. แล้วก็พาไปช้อปปิ้งด้วย You can do session two. So that's what it means to engage our young in the scriptures. ดังนั้นเราก็ต้องเข้าไปหาพระเจ้าผ่านถ้อยคำของพระองค์ And of course, different ones of you have different disciples. We need to get them into the Word of God. ดังนั้นทุกๆคนในชีวิตเรามีคนที่เป็นสาวกเราต้องช่วยเขาให้มาหาถ้อยคำของพระเจ้า We must not just survive on the Sunday pulpit ministry. เราไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่รอดได้เพียงแค่มาโบสถ์ในวันอาทิตย์ We must get into a habit of daily time with the Lord Jesus Christ เราจะต้องเข้าไปสู่ลักษณะหรือนิสัยประจำวันเข้าหาพระเจ้าในทุกๆวัน That's the third thing that Jesus said in John 17 which is found in verse 9 and he said I am praying for you สำหรับหลักการที่3ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อพวกเขาYou know, even though Jesus was fully God, he took time to seek God and pray to God every morning. แม้ว่าพระเยซูก็เป็นพระเจ้าเต็มตัวพระองค์ก็ยังใช้เวลาที่แสวงหาพระบิดาทุกเช้าผ่านการอธิษฐาน If we look at the life of Jesus Christ in the gospel, you remember that before he chose his disciples, he had an overnight prayer just to decide who he wanted to choose to be his disciples. จำได้ไหมคะว่าตอนที่พระเยซูจะเลือกสาวกพระองค์ก็อธิษฐานทั้งคืน Remember when once Jesus said to Peter he said Satan has demanded to tempt you and test you but I prayed for you all that your faith will not fail พี่น้องจำได้ไหมครับว่าพระเยซูตรัสกับเปโตรซาตานขอพวกท่านไว้เพื่อจะฝัดร่อนเหมือน
ฝัดข้าวสาลีแต่เราอธิษฐานเผื่อตัวท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ขาดและเมื่อท่านหันหลังกลับแล้วจงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน Before the crucifixion he went into the garden of Gethsemane to pray isn't it ก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขนพระเยซูเสด็จเข้าไปในสวนเกสเซมานีเพื่ออธิษฐาน He agonized so much that the Bible tells us his sweat were like droplets of bloodพระองค์ทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสนะคะพระเศโทหรือเหงื่อก็หยดลงมาเป็นโลหิตเลย He invited his closest disciple Peter James and John to pray with him but they all fell asleep like all of us พระเยซูก็เชิญให้เปโตรยากอบและยอห์นเข้าไปในสวนด้วยแต่พวกเขาที่กลับทุกครั้งที่กลับมาพวกเขาก็หลับอยู่ซึ่งก็เหมือนกับเราหลายๆคน You see this discipline and act of prayer is so important that even each time the apostle Paul writes to the church he is praying for themดังนั้นการมีวินัยในการอธิษฐานเป็นเรื่องสำคัญมากอย่างเปโตรนะคะอาจารย์เปาโลก็ถือเขียนถึงคริสตจักรต่างๆทุกครั้งเขาจะเขียนว่าเขาอธิษฐานเผื่อคริสตจักรเหล่านั้นอยู่เสมอ You see, prayer is part and parcel of our disciple making ดังนั้นการอธิษฐานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างสาวก The more disciples you have the more prayer you need ถ้ายิ่งเราดูแลคนมากเท่าไหร่เราต้องยิ่งอธิษฐานมากขึ้นเท่านั้นSome of you may have heard of the joke of a pastor and a bus driver who went to heaven one day. คุณเคยได้ยินเรื่องตลกเรื่องนี้ไหมของคุณไดแอนกอชัวว่ามีศิษยาภิบาลขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็มีคนขับรถคันคนหนึ่งก็ขึ้นไปพร้อมกัน After they went in, the pastor was very, very shocked because the bus driver had this beautiful mansion at the hilltop, but the pastor had a small little hut at the base. แล้วศิษยาภิบาลก็ไปถึงก็อัศจรรย์ใจทำไมคนขับรถถึงมีคฤหาสน์ใหญ่ขนาดนี้แล้วทำไมของอาจารย์ถึงบ้านเล็กนิดเดียว He was so angry he went to the angel angel why your bus driver gets a big house and the pastor I was just a small house ก็ถามทูตสวรรค์เลยว่าทำไมล่ะคนขับรถถึงมีแบบคฤหาสน์ใหญ่ขนาดนี้แล้วทำไมแบบศิษยาภิบาลมีแบบบ้านหลังเล็กนิดเดียว Well the angel just said well pastor when you preach people fall asleep but when the bus driver drive everybody's prayคุณพระทูตสวรรค์ก็ตอบทันทีเลยบอกว่าก็ตอนที่ท่านสอนคนหลับหมดเลยแต่พอคนขับรถคันนี้ขับนะซิ่งมากทุกคนอธิษฐานกันใหญ่เลยนะก็เป็น All of us and especially pastors we need a lot of prayers ทุกคนเราต้องการคำอธิษฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิษยาภิบาลหรืออาจารย์ There was once an American missionary that came to our church one day วันหนึ่งก็มีมิชชันนารีมาหาที่โบสถ์ของท่าน And I got to know them I was very blessedAnd then he said something to me. He pat me on my back and he says that I am a prayer intercessor by calling. From today onwards, I have your back. That means I'm praying for you. เขาก็มาตบหลังอาจารย์ไม่ต้องกลัวนะต่อไปนี้ผมคุมหลังอาจารย์อยู่ต่อไปนี้ผมจะอธิษฐานเผื่ออาจารย์เสมอ And that's why I'm doing well in my life because someone is praying for me. ดังนั้นอาจารย์จึงมีชีวิตอยู่ได้ด้วยดีเลยทุกวันนี้เพราะมีคนบางคนอธิษฐานเผื่ออาจารย์อยู่And different ones of us lost this intercessor because she went to heaven after her sickness. But I believe she's still praying for us. ถึงแม้ว่าท่านคนนั้นจะเสียชีวิตไปแล้วและปัจจุบันนี้ก็อยู่กับพระเจ้าแล้วแต่ผมก็เชื่อเสมอว่าก็ยังอธิษฐานเผื่ออาจารย์อยู่ There's a fourth task of disciple making found in verse 12 when Jesus said, "I protected them or I guarded them." ส่วนหลักการที่สี่ก็บอกว่าพระองค์ปกป้องพิทักษ์รักษาเขา Jesus tells us that he is the good shepherd he will lay down his life for his sheep พระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระองค์สละชีวิตเพื่อลูกแกะของพระองค์ You see the disciples that we have are not meant for us to use and abuse ดังนั้นคนที่อยู่ในชีวิตเราไม่ใช่เราไปทำอะไรกับเขาก็ได้ We are to teach correct rebuke and when necessary protect them from straying เรามีหน้าที่จะต้องสั่งสอนแก้ไขตำหนิเมื่อจำเป็นเพื่อปกป้องเขาไม่ให้หลงเจินไป Remember how the disciples they will always be quarreling with one another or who's the best who's the number one but Jesus will always say to them the first shall be the last and the last shall be the first ตอนที่สาวกทุ่มเถียงกันว่าใครจะใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูก็ตรัสชัดเจนนะคะว่าคนสุดท้ายนั่นแหละจะเป็นคนแรกและคนแรกจะกลับเป็นคนสุดท้าย Once the disciple James and John asked Jesus to send fire down from heaven because the Samaritan village just rejected Jesus and Jesus was very stern at that time he says you don't know what spirit you are of
ตอนนั้นที่ยากอบและยอนบอกพระเยซูขอพระเยซูว่าขอเอาไฟลงมาจากสวรรค์เผาผลาญในหมู่บ้านสมาเรียที่ปฏิเสธพระองค์ได้ไหมพระองค์ก็ตรัสตำหนิอย่างแรงนะคะว่าท่านไม่รู้ว่าจิตใจของท่านเป็นแบบไหนเพราะบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อทำลายชีวิตมนุษย์แต่มาเพื่อช่วยให้เขารอด Remember that tender moment when Judas and his disciples were all in the upper room and he was all ready to betray Jesus.ตอนที่ยูดาสอยู่ในห้องชั้นบนแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะทรยศพระเยซู You know what would you do if there's an enemy in the same room as you? ตอนที่ศัตรูอยู่ห้องเดียวกับคุณ Oh Jesus was just as loving to him. He gave him a chance to repent. พระเยซูก็ยังทำปฏิบัติดีกับยูดาสแล้วก็ให้โอกาสยูดาสที่จะกลับใจ Come on, he washed his feet, the feet of someone who would betray him. พระเยซูล้างเท้าให้ยูดาสคนที่กำลังจะทรยศพระองค์นี่แหละBut Judas was blinded by his greed and he Satan entered his life and he went off to betray Jesus. แต่ตอนนั้นยูดาสก็ถูกเมื่อตามืดบอดไปด้วยความโลภแล้วก็ซาตานพระคัมภีร์บอกว่าซาตานก็เข้ามาในใจจิตใจเขาแล้วเขาก็ออกไปทรยศพระเยซู You see today God has given different people into our lives that we can be responsible for. ทุกวันนี้พระเจ้าได้มอบคนในชีวิตของพวกเราที่เราจะต้องรับผิดชอบ And that responsibility is to protect them from all dangers.และมันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เราจะต้องปกป้องเขาจากอันตรายต่างๆ And our task is to love them and not judge them หน้าที่เราคือรักพวกเขาไม่ใช่ตัดสิน To expose the lies and the traps of the evil one in their life ทำให้เขาเห็นถึงคำโกหกและก็กับดักของมารที่อยู่ในชีวิตพวกเขา As pastors for the last 30 years I have opportunities to talk to church members and I have to correct them very gently and very lovingly.ในภารกิจศิษยาภิบาลนะคะท่านก็มีโอกาสที่ต้องเผชิญหน้ากับการกระทำของสมาชิกแล้วก็ต้องตักเตือนด้วยความรัก About 10 years ago my wife and I had the opportunity to go to East Timor for a mission trip with the young people เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วอาจารย์ได้เดินทางไปอีสต์ติมอร์นะคะติมอร์ตะวันออกเพื่อเดินทำภารกิจเกี่ยวกับเยาวชน I have not mixed with young people for the longest time in my lifeณขณะนั้นอาจารย์ไม่ได้คุ้นเคยกับการดูแลเด็กๆและเยาวชนที่อ่อนอายุขนาดนั้นเลย It was my wife to say let's go to East Timor เป็นภรรยานะที่บอกว่าเราต้องไปติมอร์ตะวันออกกันแล้ว And I say yes woman อาจารย์บอกว่าได้ครับ And during that trip we had so many wonderful conversations with the young people แล้วในภารกิจนั้นเองที่อาจารย์ได้พูดคุยกับเด็กๆแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขา The most beautiful time of the day is in the night when every ministry is done and we all gather around the fire under the thousands and millions of stars in the skies แล้วก็ได้ก่อกองไฟและนั่งพูดคุยกันภายใต้ดวงดาวที่เกลื่อนมากมาย And different ones of them will share the encounter for the day and how they cry when they reach out to peopleและแต่ละคนก็จะมาเล่าให้ฟังว่าไปประกาศแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็จะร้องไห้แล้วก็พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่เขาไปประกาศ And sometimes on the private they will tell you their struggles and their pain and you have a chance to pray for them and minister to them แล้วก็เป็นการส่วนตัวบางคนก็จะเข้ามาหาแล้วเพื่อจะเล่าให้ฟังว่าเขากำลังต่อสู้ดิ้นรนกับอะไรอยู่และอาจารย์ก็จะอธิษฐานเผื่อเขา It was such a privilege to protect them and to guard them ผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสปกป้องพวกเขาและพิทักษ์รักษาเขาThere's one last task that Jesus showed us in verse 18, and he said, "I have sent them into the world." ส่วนประการที่5หรือประการสุดท้ายนะคะคือพระองค์ได้ใช้เหล่าสาวกเข้าไปในโลก You see, the purpose of Jesus' discipleship is not to keep them within the church. วัตถุประสงค์ของการสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ก็ไม่ใช่เพื่อเก็บเขาอยู่ในคริสตจักรis to prepare them to serve God and send them out to the Father's world. แต่เป็นการเตรียมตัวพวกเขาให้รับใช้พระเจ้าแล้วก็ส่งพวกเขาออกไปในโลก The world is increasingly getting very dark. Increased persecution and violence against Christians. Increased lawlessness and sinfulness. Increased complexities and challenges.โลกใบนี้มืดมนลงไปเรื่อยๆมีการข่มเหงแล้วก็ใช้ความรุนแรงกับคริสเตียนมากขึ้นและความบาปและการไม่รักษากฎหมายก็เพิ่มทวีแล้วก็ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนและท้าทายและมันจะเลวร้ายขึ้นไปกว่านี้อีก The church must prepare them for this world คริสตจักรจะต้องเตรียมตัวพวกเราที่จะรับมือกับโลกใบนี้ so that they can stand strong they can stand firm and they can stand against the evil เพื่อพวกเขาจะได้ยืนหยัดและเข้มแข็งและก็มั่นคงและสามารถต่อต้านมารร้ายได้ Jesus gave us a beautiful example in the gospel he always sent them out two by two
ในพระคัมภีร์พระเยซูก็ส่งออกไปเป็นคู่ๆสาวกนะคะ And that's what we need to do. We are all Christians, these guys, as students, lawyers, teachers. และนั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องทำทุกวันนี้คริสเตียนก็พรางตัวเป็นนักศึกษานักกฎหมายอาจารย์ Before I went into the full-time ministry, I was serving with the Republic of Singapore Air Force. ก่อนที่จะมาเป็นศิษยาภิบาลท่านได้อยู่ในกองทัพอากาศI was the only Christian then in this entire cohort of friends. ก็อาจารย์ก็เป็นคริสเตียนท่านเดียวตอนนั้น And throughout the entire 6 years of my life there, I had plenty of opportunity to sit down with my friends to share who Jesus is. ในโอกาสนั้นอาจารย์ก็ได้มีโอกาสแบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้ากับคนที่อาจารย์ได้ทำงานด้วย To listen to their pains and their heartaches so that I can pray for them.ก็ได้ยินถึงเรื่องราวที่เจ็บปวดต่างๆแล้วก็ได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อพวกเพื่อน And I remember on the last day of my work in the Air Force they threw a celebration for me and they were cheering and they put me on top of a table ตอนที่ท่านก็จะจบจากประจำการก็ได้มีการจัดปาร์ตี้แล้วก็หาอาจารย์ไปวางอยู่บนโต๊ะ And then they say preach แล้วก็บอกว่าสอนเลยเทศนาเลยเทศนาเลยI was so stuck that day. I didn't know what to do. ตอนนั้นอาจารย์ก็ตื่นตะลึงไม่รู้จะทำยังไงดี And all that came out from my mouth was John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. ตอนนั้นก็คิดอะไรไม่ออกนะก็บอกว่าเนี่ยพระเจ้ารักโลกมากจึงประทานพระบุตรองค์เดียวมาในโลกเพื่อจะท่านทำให้ท่านรอด And they all clapped. คนก็ตบมือใหญ่ดีใจกันใหญ่เลยค่ะ Many years later, I have different friends who said to me.I've now become a Christian. แล้วหลายปีต่อมาอาจารย์ก็ได้เป็นอาจารย์ศิษยาภิบาลจริงๆ Say thank you for those times where you continue to shine as a light in our dark world. ดังนั้นก็ต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับช่วงเวลาเหล่านั้น It makes sense to me now. ตอนนี้ทุกอย่างก็เริ่มเห็นชัดขึ้นว่าอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้น So the church must train our disciples for the marketplace. ดังนั้นคริสตจักรจะต้องฝึกฝนสมาชิกให้พร้อมสำหรับตลาดสด Allow me to conclude the sermon for this morning ขออนุญาตสรุปพระคำวันนี้ This was how Jesus glorified the Father as in John 17 verse 4นี่คือวิธีการที่พระเยซูถวายเกียรติแด่พระเจ้า He discipled the 12 he did 5 things พระเยซูสร้างสาวก12คน They seem so basic to all of usสำหรับเราเราอาจจะบอกโอ้ยถ้ามันดูมันเรียบง่ายขนาดนี้เลยเหรอ He revealed the Father's heart. He gave them the Word of God. He prayed for them. He protected and he guarded them and he sent them out into the world. พระเยซูก็สำแดงความรักของพระบิดาอธิษฐานเผื่อให้สอนเขาให้รู้จักถ้อยคำของพระเจ้าแล้วก็ปกป้องรักษาแล้วก็ส่งพวกเขาออกไปSee, that's why Jesus gave us the Great Commission to make disciples. ดังนั้นพระมหาบัญชาคือการสร้างสาวก And the best part is that he showed us how he did it. และก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือพระเยซูทำให้เราเห็นด้วยว่าทำอย่างไร So my dear friends, are you making disciples today? ดังนั้นพี่น้องที่รักวันนี้เรากำลังสร้างสาวกอยู่หรือเปล่าIt's not just serving in a ministry or doing certain activity. It's reproducing lives that reproduce lives. ดังนั้นไม่ใช่ว่ามาแค่รับใช้มาเสิร์ฟอยู่ในองค์กรแต่เป็นการเอาชีวิตเราไปสร้างอีกชีวิตหนึ่ง It starts by winning the lost to Christ. Let the Holy Spirit change them and to send them into the world again. ดังนั้นก็คือการนำคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเข้ามาหาเราก่อนแล้วก็พามาแล้วก็สร้างเขาจนสำเร็จแล้วก็ส่งเขาออกไปAll of us can change a life today. ทุกๆคนสามารถเปลี่ยนชีวิตใครคนหนึ่งได้ Stick to Jesus's priorities and go make disciples. ใช้5หลักการนี้แล้วออกไปสร้างสาวก My friends, I'm here today standing here doing what I'm doing because God sent many people into my life. ทุกวันนี้ที่อาจารย์มายืนอยู่ได้ตรงนี้เพราะว่ามีคนสร้างอาจารย์มาก่อน I remember I was in a youth camp when I was 14 years old.And that night I received Jesus Christ. ตอนที่อาจารย์อายุ14ก็ไปเข้าร่วมค่ายเยาวชนแล้วก็ได้รับพระเยซูเข้ามาในชีวิต Quite immediately after that,
God sent someone maybe about 4 years older than I, and he kept chasing me, he kept chasing me, he kept chasing me. แล้วพระเจ้าก็ส่งพี่เลี้ยงที่อายุประมาณ4ปีแก่กว่าอาจารย์แล้วก็พยายามเปลี่ยนอาจารย์เปลี่ยนอาจารย์เปลี่ยนอาจารย์ And I felt so loved by this person because I was playing, always playing hide and seek with him, trying to run away from him, yeah.ตอนนั้นก็รู้สึกว่ารักพี่เลี้ยงคนนี้มากนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็พยายามหลบแล้วหลบอีกหลบแล้วหลบอีกจากพี่เลี้ยงคนนี้ When I was in Sunday school and in the afternoon we will go and play soccer with every young people and older ones as well ตอนนั้นก็เรียนพระคัมภีร์อยู่วันอาทิตย์ก็ออกไปเล่นฟุตบอลกัน I remember there was this also someone 4 years older than I you know after football all of us are so tired right and you are sitting down on the field and thisperson 4 years older will come and says let me go buy drinks for all of you แล้วก็ตอนที่เขาฝึกฝนกันเสร็จก็นั่งเหนื่อยอยู่บนหญ้าแล้วก็มีพี่เลี้ยงเดินเข้ามาเนี่ยบอกว่าจะให้ฉันซื้อเครื่องดื่มเย็นๆให้มั้ย He showed me what servanthood is like อันนี้คือเขาก็ได้สําแดงว่าความรักของพี่น้องเป็นอย่างไร I remember another man came into my life and says that come let's have bible study on a mondayแล้วเขาก็บอกว่ามาๆๆวันจันทร์เราไปเรียนพระคัมภีร์กัน You guys need to get into the word of God ทุกคนจะต้องเข้ามาหาถ้อยคำของพระเจ้า And a few of us will learn the Bible under him แล้วก็มาเรียนพระคัมด้วยกัน It is not just Bible study sometimes he says come let's go overnight somewhere else บางทีก็ไม่ใช่แค่เรียนพระคัมภีร์อาจจะบอกว่าชวนไปทำกิจกรรมอะไร And we have all kinds of fun and we have supper late into the night ตอนนั้นก็มีทั้งมีความสุขแล้วก็มีความเจ็บปวดทรมานอยู่ด้วยปนกันไป I remember when I was 17 years old I had no more Sunday school to go anymore and one day another man came to me และหลังจากนั้นก็มีคนอื่นเข้ามาอีกตอนนั้นไม่ต้องเรียนแล้ว And he said to me what are you doing for the rest of your life แล้วคุณจะทำอะไรเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยคุณจะทำอะไรต่อไป I said I don't even know what I want to do next year ผมยังไม่รู้ How can you ask me what I want to do for the rest of my life ปีหน้าจะทำอะไรยังไม่รู้เลยจะมาถามผมได้ยังไงว่าแล้วชีวิตตลอดไปจะทำอะไร He says go and pray about it and then I will ask you again ก็กลับไปอธิษฐานเลยแล้วเดี๋ยวผมจะถามคุณอีกทีอันนี้พี่เลี้ยงพูด Soon he will ask me again what do you want to do for your rest of your life อ้าวแล้วอาจารย์ว่าอ้าวเนี่ยแล้วทุ่งจะทำอะไรกลับมาถามไปแล้ว I said I don't know ไม่รู้ And one fine day he asked me that question again what do you want to do for the rest of your life อ้าวแล้วก็วันศุกร์ต่อมาก็ถามอีกคุณจะทำอะไรตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณเนี่ย And to stop him from asking me anymore I just said oh I want to be a blessing to people แล้วอาจารย์ก็ทนไม่ไหวแล้วหยุดถามเธออ่ะผมต้องการเป็นพระพรให้กับชีวิตคนอื่น And I think God gave me a mission that day to be a blessing to people แล้วพระเจ้าก็ประทานอาชีพให้อาจารย์ที่จะเป็นพระพรต่อผู้อื่น And it's such a privilege for me to be a pastor in the local church to be a blessing toSo many people. ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่มาเป็นศิษยาภิบาลแล้วก็มีโอกาสเป็นพระพรต่อผู้คน You see, up to this day, I am still being discipled. แล้วทุกวันนี้ I'm still being discipled and I need to learn. อ๋ออาจารย์เองก็ยังต้องเรียนรู้เพื่อจะเป็นสาวกที่ดีอยู่ And that is my joy, what I have learned to pass it on to other people as well. และหลังจากที่เรียนรู้แล้วก็จะเอาส่งต่อการเรียนรู้นี้แหละไปให้ผู้อื่นด้วย It is the most fulfilling thing that you will ever do in your life มันจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มที่สุดในชีวิตเท่าที่คุณจะสามารถเป็นได้ Go make disciples today จงทุกคนครับจงออกไปสร้างสาวก Please pray together with me อธิษฐานร่วมกัน Let's all our heads and our bow before God right now ขอให้ทุกคนก้มศีรษะลงเพื่อจะอธิษฐานต่อพระบิดาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ